ตก็มาบันเทิงกันดูให้บันเทิงโอเควันนี้แขกรับเชิญรุ่นซื้อแปะเรียกอาจารย์พี่โอ้โหแบบนั้นเลยนะซื้อแปะมาเจอเขาเรียกเขาว่าอาจารย์อีกทีกลุ่มลักษณะนี้นะคุณเอ๋ยไปนะโดนมันรักไม่โดนพี่ผมมั่นใจในอาจารย์คนนี้มากครับพี่โน้ตเชิญยิ้มคุณกระติบว่ารันกรและคุณหยวนและคุณผัดไทยครับเชิญวันนี้ยาวสักกี่ซี่ดีครับจันเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการบอกให้เตรียมน้ำชาไว้ผมด้วยทำไมครับพี่ผมมากินหมูวันนี้ผมเรียกล้างกระดาษนั้นคือน้องๆจะหลอกใครก็ได้แต่หลอกรุ่นนั้นไม่ได้ยากคือมันไม่ใช่พี่หลอกเขาอย่างเดียวนะพี่ต้องจับพิรุธเขาด้วยนะทำจริงเคยโกหกไหมโอ้ยอาชีพหลักเลยพี่ไปเล่นจะเรื่องจริงมันไม่ได้ถูกไหมมันต้องเป็นเรื่องสมมุติเรื่องอะไรโกหกใครบ่อยที่สุดในชีวิตโกหกใครเล่าอย่างนี้จะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยถ้าไม่พูดว่าเมียไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าจับพิรุธของผัดไทยต้องคงยากมากทำไมคนฉีดโบท็อกซ์แต่หน้าจะไม่มีอาการโอเคเอาแล้วตอนนี้ใครก่อนพี่โดนคนแรกครับโอ้โหพี่คนแรกโชว์หลอกเด็กหนึ่งชุดเลยหลอกเด็กชุดเด็กๆไปนั่งไปครับด้วยรุ่นใหญ่เนี่ยมันทำให้ทั้งรายการไหลลื่นเด็กๆดูไว้ว่าเวลาจะเล่นอะไรให้ดูแบบพี่เขาภาพตัดมาดำทั้งหน้าโอเคพี่โน้ตผมถามนิดนึงนะพี่เล่นตลกจำได้ไหมว่ากี่ปีแล้วเริ่มต้นแบบสักปีพ.ศ.อะไรฮะก็เท่าอายุลูกชายฮะ30กว่าปีแล้วนะ30กว่าปีโอ้โหคือคลอดลูกชายคนโตโน้ตจูเนียร์มาเนี่ยผมก็เริ่มเป็นอาชีพตลกเชิญยิ้มตั้งเชิญยิ้มเลยพี่แต่ตลกของพี่นี่คือเหมือนว่าเวลาจะเล่นต้องมีการเตรียมกันไหมคือมันมีพื้นฐานพูดง่ายเหมือนเล่นบอลน่ะครับพี่ทีมบอลมี11คนตลกจะมีกี่คนกันแล้วแต่ทุกคนก็มีตำแหน่งของเขาไงจะรู้อย่างผมเนี่ยเหมือนเซนเตอร์เป็นตัวปูตัวปูตัวจ่ายตัวล้วงลูกมาผ่านแดนนู่นแดนนี่มาส่งให้นักกิ๊กยิงตัวนี้ตัวยิงประตูอันนี้เขาเรียกตัวตบโอเคมันมีตำแหน่งพอแต่มีสดบนมาด้วยมีสดด้วยแต่ถ้าหากว่าสดขนาดไหนก็ต้องจำไว้พอไปเล่นที่ที่3ที่ที่4เคยเล่น1 2 3 4บางทีมันมี11เข้ามาแทรกตรง4ตรง11มาใส่ตรงนี้เลยแล้วพี่จำได้หมดได้ไงอ่ะโอ้ยมันก็ต้องมีคนคอยจดนี่บนเวทีนะเหรอพี่หรือว่าไงเขาจะนั่งอยู่มุมเวทีเลยไม่ได้ขึ้นเวทีไม่ขึ้นคอยจดเลยว่าเล่นอะไรบ้างเงี้ยหรอน้ำจะมีน้ำแข็ง1กระป๋องตั้งอยู่ตรงเขาเพื่อเวลาคมตาเอาหูฟังอย่างเดียวว่าเล่นเล่นอะไรนี่มาเรียงกันดักระดับไงเล่นที่ร้านอะไรวันที่เท่าไหร่พศอะไรจริงอ่ะพี่จะเสียงสูงทำไมแล้วผมกลัวไม่เชื่อไงเชื่อพี่จดเนี่ยชื่ออะไรมาอยู่ผมใหม่ๆชื่อพงษ์ในผมบอกเอ้ยมาอยู่ใหม่ๆชื่อพงษ์ครับทำไมถึงอยู่นานๆไปนานๆพงษ์มันไม่เป็นสิริมงคลผมชอบเปลี่ยนชื่อให้คนไงผมก็เลยให้มันดูยิ่งใหญ่จักพงษ์เป็นพงษ์เสาวดารโอ้ยใหญ่ไปคนหาไหมใหญ่มากเจออะไรไหมพี่พงษ์เสาวดารบอดี้การ์ดพี่เปล่าโอ้ยผมจะไปมีเรื่องกับใครไม่มีฮะพี่เดือนตบแขก3ครั้งเองนี่ตลกมาเฟียตอนนี้ถือว่าทำงานพี่น้องถูกไหมฮะถูกครับนะแต่ก่อนทำอะไรมาก่อนฮะเป็นเด็กเสิร์ฟครับที่ร้านเหรอดาราคาเฟ่ครับอ๋อโอเคโอเคแล้วถึงขั้นลาออกเลยไม่ถึงขั้นลาออกครับก็ทำงานทุกวันก็เจอหัวหน้าเขาเล่นทุกวันก็ไปรู้จักกับผู้จัดการคุณหลังพี่หลังเขาชวนบอกให้ไปอยู่ไหมเราก็เลยได้ดีนะเฮ้ยให้มันเป็นตลกเลยเหรอยังครับบอกไปทำงานในคณะก่อนทำอะไรก่อนยกใช้คำว่ารายได้ดีนะเฮ้ยครับเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กเสิร์ฟเราได้ประมาณสักเท่าไหร่เงินเดือน500ครับโอ้น้อยอย่าไปหวังติ๊บบางทีก็ได้มาอะไรบ้างครับ500น้อยไปเดือนละนะจริงๆแล้วอยากจะมาทำงานกับพี่โน้ตหรือว่าจริงๆเพราะเงินผมว่า2อย่างครับเอา2อย่างคือได้ถ้าเล่นตลกก็ดีเพราะคนชอบครับใจอยากเล่นตลกครับนี่ไงผมว่าใจอยากเล่นตลกเพราะว่าเพราะเราเห็นนี่ไงเขาบอกยุคหนึ่งตลกรายได้ดีไงตลกนี่ดูแววนิดเดียวมันไม่ได้แต่ว่ามันมีอย่างอื่นที่ได้คือมันหิ้วกระเป๋าดีกระเป๋าอะไรกระเป๋าอุปกรณ์ครับเขาบอกแรกเริ่มก่อนจะเป็นตลกอ่ะ
เองต้องดูก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆจะไปขึ้นไปเล่นเลยไม่ได้เองต้องดูก่อนทำงานอยู่ในคณะไปก่อนเนี่ยพี่หลังคุยพี่หลังคุยหรือพี่น้อยคุยพี่หลังคุยก่อนครับอ๋อพี่หลังคุยทุกวันนี้มันก็ยังดูก่อนอยู่ยังดูอยู่นะคือไม่สามารถไปเล่นตัวจริงไม่ได้ถ้าเป็นบอลก็ศูนย์หน้าผ้าเย็นแล้วครับไม่ได้เหรอจนทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้เป็นตลกใช่ไหมมันเล่นยากนะตลกมันสอนไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงสรุปแล้วเคยได้เล่นตลกไหมก็ขึ้นไปแจมเฉยพี่โน้ตหัวหน้าเขาเรียกขึ้นไปได้แล้วได้ขึ้นหัวหน้าเรียกขึ้นไปแต่ไม่ได้ไปพูดอะไรนะครับตัวประคองเฉยๆไอ้พงเขาเรียกตัวประกอบไอ้ตัวประกอบเรียกดูดีเรียกดูดีตัวประกอบเหมือนเป็นเหมือนเราประกอบไงยืนเฉยๆเดี๋ยวหัวหน้าเขาประคองทยอยใส่มาให้ไอ้ตัวยังไงพี่ทำจริงพี่วันนั้นจะเป็นตัวประกอบที่มีตัวประคองคือมันมีนะสมมติว่าครับนักกิ๊กพระเอกนะจ้ะนะดูนางเอกจ้ะเหตุเกิดที่โรงแรมปั๊บเอาใครดีวะเอาไอเลงั้นไอเลมายืนตรงนี้เรียกไอเลมาครับปั๊บเป็นรูปเจ้าของโรงแรมที่เขาติดไว้หลังเคาน์เตอร์พี่เลเป็นอยู่เฉยๆทำหน้าแบบตกใจกล้องแบบคนถ่ายรูปไม่เป็นอ่ะแล้วไอเลอยู่งี้แล้วไอพงไอพงไปเลยอยู่ที่บนจานน้ำพุดีกว่าเด็กแก้ผ้าแล้วยืนจับอยู่ตรงนี้เราเล่นกันแทบตายคนขำหน้าเจ้าของโรงแรมกับไอ้ตัวน้ำพุเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้มีบทบาทเลยจับไปตั้งไม่ต้องใช้ฝีปากไม่ต้องคือไปยืนตามที่พี่สั่งมีอะไรที่ฮาฮาวีรกรรมอะไรของพงนี่ไหมมีคือขับรถออกจากบ้านผมมันต้องเป็นวงเวียนใช่ไหมครับพี่ต้องเป็นวงเวียนมันต้องก็วงเวียนไปนะหัวหน้าแล้วมันก็ขึ้นวงเวียนไปหัวทิ่มตรงโน้นอ่ะทีนี้ขับเหรอขึ้นวงเวียนเลยขับขึ้นวงเวียนเลยทำไมไม่เลี้ยวแต่วงเวียนล่ะคงไม่ทันแล้วครับไม่ทันทันคืออะไรทำไมอ่ะมันคิดไม่ถูกเลยไปไงเขาเป็นแบบว่างงเรางงเรานึกในใจจะมาลาอะไรนักหนาวะไปนะหัวหน้าคือจริงเห็นแล้วถนนโค้งแต่ว่าจะลาหัวหน้าจะลาหัวหน้าครับผมไปแล้วนะครับหัวหน้าไม่ได้มองนะผมไปส่งโรงพยาบาลหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้ไปอยู่บ้านพี่โน้ตแล้วฮะครับทำอะไรที่บ้านพี่โน้ตทุกอย่างครับทำทุกอย่างอะไรที่ชำรุดต้นรดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาสวนคนเพราะว่าตอนนี้ทีมพี่โน้ตเขาไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นทีมไม่ได้เล่นละเราก็เลยไม่ได้จดทุกละไฟช็อตไฟเสียไฟขาดล้างบ่อปลาครับอ๋อก็คือจากคนจดมุกตอนนี้คณะไม่ได้เล่นแล้วก็มาเป็นคนช่วยงานที่บ้านก็ช่วยแล้วก็ลูกเมียก็อยู่ที่บ้านลูกเมียเขาครับถือว่าเป็นคนกี่ปีแล้วพี่กี่ปีแล้วอยู่กันมากี่ปีแล้วโอ้โหร่วม30ปีแล้วนะโอ้ถามได้เลยเนี่ยถามได้ถามได้ถามได้คนละคำถามเลยอยากรู้ว่ามีครอบครัวหรือยังคะเขามีมีมีลูกยังมีลูกยังมีแล้วครับมีเขาอยู่บ้านพี่น้องสองคนครับอะไรนะพี่ลูกสองคนพูดดังก่อนหน่อยก็ได้ลูกสองคนครับดีไหมมีไหมคุณหยวนทุกวันนี้นี่ป๋าให้เงินใช้อยู่ครับไม่ให้ผมก็ต้องบ่นนะครับป๋าให้เยอะป๋าให้เยอะก็ตามอัตราครับอ๋อมีเป็นเงินเดือนอย่างนี้นะครับเคยคิดจะลาออกไหมวันไหนทำดีก็มีโปครับผมนี่แล้วที่โปนี่ไม่ใช่เงินนะอะไรฮะนี่ไปแก้ผ้าเลยนะถามแค่เรื่องเงินยังได้มุกโอ้ยไอ้ข้าไม่ได้โอ้เลยดูดิโอ้โหอายุเท่าไหร่ข้าผัดไทยถามมาเลยถามแค่อายุใครโอ้เลยดูดิคุณโบอายุเท่าไหร่ครับบอกอายุได้ไหม48เข้า49ครับ49ครับอุ้ยก็ไม่แก่นะก็ไม่แก่เท่าไหร่ใช่ๆไม่แก่อยู่กับหัวหน้าเลยไม่แก่ครับนี่เอาละครับผมลุยเลยนะไม่ถามละผู้ชายคนนี้ใช่ค่ะคือคุณพงษ์ที่เป็นลูกน้องป๋าโน้ตตัวจริงหรือสับขาหลอกครับยกมือพร้อมกันนะสองมือพร้อมกันนะตอบต้องพร้อมกันตอบตอบว่าผมบอกว่าถ้าหากว่าพี่โน้ตบอกสับขาหลอกพี่โน้ตโดนก่อนเลยนะปรมาจารย์ของผมคนเดียวเลยทำไมไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อเลยพระไทยทำไมฮะเหตุผลแรกที่ไม่เชื่อคือครับ
พอคุณพงษ์เดินออกมาพี่โน้ตจับตัวเลยเพราะว่าคนถ้าเราสนิทกันมากๆไม่จับอะค่ะมันพอยิ่งสนิทยิ่งจะไม่เข้าใกล้กันเลยเป็นผัดไทยคิดอย่างนั้นนะคะอ๋อคุณหยวนทำไมไม่เชื่อพี่เขาผมเห็นสังเกตเนี่ยวิธีการจับสังเกตคนโกหกตอนที่เราอยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยครับสังเกตได้เลยย้อนภาพไปดูได้เลยทำไมเราคุยตรงเนี้ยพี่เขากระพริบตาไม่บ่อยแต่ระหว่างพูดคุยพี่เขากระพริบตาบ่อยมากอ๋อท่านให้เราเรื่องปุ๊บๆๆเนี่ยพูดกระพริบตาอย่างนี้ตลอดเหรอมันมีการเปิดมืออะไรโอ้นี่ทุกคนดูอาการกิริยาเลยนะเนี่ยแต่ตอนนี้ที่คุยกันเนี่ยพี่เขาไม่มีเขาจ้องตาอย่างเดียวเอามาชวันกรชวันกรเธอบอกสำคัญหรอเธอไม่เชื่อพี่รู้สึกว่าหน้าตาเขาดูยังไงก็ซ่อมปะปาซ่อมนู่นซ่อมนี่ทำสวนไม่ใช่ดูจากลักษณะมือต้องอะไรอย่างนี้อย่างนี้น่าจะเป็นนายตำรวจอ่ะที่จะมาคิดเหมือนกี๊พี่น้อยแต่พี่น้อยนะคนนี้คือพงเด็กจดมุกตลกของคณะพี่จริงหรือสับขาหลอกครับพอคุณพงษ์เดินออกมาพี่โน้ตจับตัวเลยเพราะว่าคนถ้าเราสนิทกันมากๆไม่จับอะค่ะวิธีการจับสังเกตคนโกหกระหว่างพูดคุยพี่เขาพริบตาบ่อยมากรู้สึกว่าหน้าตาเขาดูยังไงก็ซ่อมปะปาซ่อมนู่นซ่อมนี่ทำสวนไม่ใช่จริงหรือสับขาหลอกครับพี่โน้ตตอบว่าสับขาหลอกจบจิตวิทยาเลยมันแม้ยังไงตำรวจสันติบาลสามคนแม้เลยเดี๋ยวกันนะไม่ใช่เนี่ยไรเสียแล้วไปแล้วไปแล้วยืนกันนะผมชื่ออุกิตมันการครับอุกิตมันการเป็นใครทำงานอยู่สำนักพัฒนาสังคมกทมครับนี่สำนักพัฒนาสังคมกทมพี่โดนเยอะมากมีโกหกนี่แบบพี่กับพี่ตายจริงเหรอไม่รู้หรอกเจ้าตัวไม่รู้หรอกไฟมันเข้าตาแล้วก็ไฟเข้าตาอ๋อนี่ผมจะไปย้อนเทปดูจริงๆนะจริงๆตอนนี้ที่คุยกับเราสังเกตกับพิษตาน้อยลงเยอะมากเก่งใจเย็นป๋าใจเย็นป๋าไปไปเฮ้ยป๋าหยวนไว้หน้าป๋าเข้ามาโอเคขอบคุณตัวปลอมของเรานะครับคุณอุกฤษมันการครับคุณหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณครับตัวจริงตัวจริงของเราครับคุณพงษ์ของพี่โดดครับเป็นไม่ได้ว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วขึ้นวงเวียนเคยได้เล่นไหมอยู่นะพี่โน้ตเคยครับเล่นเป็นอะไรเป็นตลกอยู่แหละบอกมุกที่จดมาสักมุกหนึ่งคิดว่าประคับร้องเพลงประคับร้องเพลงจะขึ้นไปก็ร้องเพลงแล้วแต่เขาจะเล่นแล้วแบบเขาจะรู้เองครับเขาดูแล้วเขาจะรู้แล้วเรารู้ไหมว่ามุกนั้นมันต้องเล่นไงผมไม่จำฮะคุณไม่จำเลยเหรอไม่ครับไม่แล้วนี่กระเป๋าจริงๆนะคะอันนี้อ่ะนี่ไงหลักฐานไงหิ้วนี่มันไม่อยู่ครับมันหลุดนี่พี่กิ๊กสมุดเปิดอ่านเลยสมุดจดมุกนี่ครับนี่คือสิ่งที่เป็นหลักฐานว่ามันมีหลายเล่มนี่คลาสสิกมากเลยสมุดนะดูวันที่พี่กิ๊กโอ้สุดยอดเฮ้ยพี่ลายมือพี่จดแบบลายมือแบบเนี๊ยบเลยนะผมจะบอกให้นะไม่ธรรมดานะคุณดูครับโอ้โหนี่จดลายมือนี่ยังกับคัดไทยเลยนะดูวันที่นี่คือคำพีนะตำราโน้ตตลกเลยนะจริงๆนี่เป็นคำพีเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูฮะดูเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมันจะมีวันที่แต่อันนี้ไม่ใช่โอ้โหนี่นี่มือสวยไหมสวยๆนี่เหมือนเขียนจดหมายส่งถึงเมียต่างจังหวัดแล้วก็โรยแป้งนิดนึงนี่ใช่เลยโอ้โหนี่เล่นของเขมรด้วยครับของเขมรผมก็จะเป็นการเป็นทอล์กโชว์ถ้าของเขมรผมก็เล่าเรื่องตลกว่าสมมติผมจะฆ่าคุณกิ๊กเนี่ยผมไม่ต้องฆ่าคุณให้ตำรวจจับผมไม่ได้แค่ผมไปหาน้ำผึ้งเดือน5มาทำไมฮะมาแช่เย็นๆแล้วเอาเทียนปักแล้วไปไว้ที่หัวนอนคุณกิ๊กก็เหมือนจะตายยังไงแล้วคุณกิ๊กเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมครับพอก้มลงกราบแล้วก็เอาขวานฟันคอมันให้ขาดไปเลยน้ำมึงมาทำไมน้ำมึงไม่ต้องก็ได้น้ำมึงมาทำไมน้ำมึงไม่ต้องก็ได้เออนี่แหละของเขมรไงแต่ถ้ามันจดของเขมรเราต้องเล่นล็อกนี้เอามาเก็บดีกว่าเก็บหนังสือเก็บถ้าพี่โน้ตตายนะกระเป๋านี่แพงเลยนะถ้าพี่โน้ตตายผมโจ๊กเกอร์เนเวอร์ไดนี่แล้วขับรถขึ้นวงเวียนจริงๆไหมคะ
ขึ้นไปทำไมครับเมาพี่เมาเฮ้ยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าว่าจะล้ำลาพี่โน้ตเลยใดๆเมาอะไรบางวันนะหมวกกันน็อกเป็นหน้ากากเนี่ยหันมาหาผมเนี่ยแล้วครับหน้ากากก็บิดหมวกหลวมหมวกทางไม่ถูกหมวกหลวมหมวกไม่เห็นคือหมวกถูกแล้วมันจะไปคนบ้าอะไรถุยน้ำลายไม่เอาหน้ากากออกคุณธีรพงศ์กำแหงพลขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยครับจะได้เปลี่ยนลุคละเราก็ศรัทธาด้วยตอนที่ผมไม่ค่อยเชื่ออะไรนี่ละนี่มันยาทานแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมออกพี่ออกแต่ว่าเป็นนางเหรอพี่ฟันหล่อก็ดูดีเหมือนกันนะเฮ้ยเหมือนพี่เทเลมากอ่ะแล้วพี่ชูศรีพี่ชูศรีพี่พูดชูศรีสิชูศรีไม่ใช่ไม่ใช่ฟ้าชูศรีชูศรีชูศรีจะยิ้มพูดดิชูศรีอะไรกันเนี่ยต่อไปเป็นกระติ๊บก่อนกระติ๊บก่อนกระติ๊บก่อนมาติ๊บเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนหาดใหญ่สงขลาคนสงขลาคนใต้นี่คนใต้นี่คนใต้เหรอคนใต้ตายมานานยังตายเมื่อกี่เดือนแล้วไม่ใช่คนตายกันคนตายคนใต้อยู่จังหวัดตั้งแต่เขตประจวบลงมาไว้แต่ว่ามันไปเรียนที่ไหนพอม.4-5-6เนี่ยก็ไปเรียนอยู่ที่เชียงใหม่เธอเป็นคนใต้แต่ว่าไปเรียนเชียงใหม่เพราะว่าคุณแม่เป็นคนเชียงใหม่คุณแล้วบ้านเธออยู่ที่ไหนบ้านเธออยู่หาดใหญ่หรือว่าอยู่เชียงใหม่มี2ที่เลยอ๋อโอเคฉะนั้นคุณพ่อแม่คนเหนือใช่ค่ะสิงเหนือเสือใต้แล้วคนที่เป็นใครคนที่เป็นใครเป็นเพื่อนที่เชียงใหม่ค่ะเป็นช่วงตอนเริ่มที่วัยรุ่นคนเหนือคนเหนือด้วยกันใช่คนเหนือกันตรงไหนตอนที่ไปอยู่โรงเรียนนี้แล้วค่ะเพื่อนเก่าแก่เวลาเดินมาอย่าจับตัวนะผัดไทยดูอยู่เป็นเพื่อนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเรียนสมัยเรียนเธอเรียนโรงเรียนอะไรวารีเชียงใหม่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งแต่ชั้นอะไรครับม.4ค่ะม.4เลยนะม.4เลยเหรอเพื่อนม.4เลยโอ้โหเพื่อนม.4กันแล้วไม่เจอกันกี่ปีแล้วล่ะเจอกันตลอดค่ะตอนนี้ยังคบกันอยู่ยังคบกันอยู่ยังไม่เลิกคบผู้ชายผู้หญิงเป็นระบุไม่ได้ตรงกลางตรงกลางเป็นตรงกลางชื่ออะไรชื่อคอนโดเจออะไรไหมชื่อคอนโดชื่อคอนโดคนชื่อคอนโดทำไมมันมีหลายชั้นเลยไม่เหมือนกับว่าแม่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับคอนโดชั้นแรกนะใช่ลำหายอยู่แล้วพวกเราชาวแฟดดินแดงทำไงไปพบกับเพื่อนของกระติ๊บน้องคอนโดผัดไทยมันดูในกระติ๊บวิ่งไปเลยว่าโดนตัวไหมมีบ้างเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นกัปตันเรือป่ะฮะไม่ใช่หรอกไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีมาไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีมาเหรอใช่ชอบผมเกาหลีหน้าเราก็เหมือนเกาหลีนะคอนโดมีพี่น้องกี่คนคอนโดมีพี่สองคนค่ะพี่สองคนแล้วสุดท้องเราสุดท้องเนี่ยมีพี่คนเดียวโดนตกลงแล้วไงมีคน2คน2คนเล่นละครกันเนียนนะเล่นละครกันใจเลยเถียงกันเลยใครวะเพื่อนเถียงกันใจเลยเพื่อนเถียงกันใจเลยเพื่อนตุ๊กตาทำไปเลยแล้วตอนนี้คุณทำอะไรที่ไหนเนี่ยตอนนี้ขายเสื้อผ้าครับขายส่งเสื้อผ้าออกแบบเองไหมใช่ครับออกแบบอ๋อแฟชั่นสไตลิสต์เลยว่างั้นตอนนี้คุณออกแบบเสื้อผ้าใช่เคยออกแบบเสื้อผ้ากับติ๊บไหมโอ้ยตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยครับจริงเหรอตัวเองจริงไม่ติ๊บต่อตาอย่างนี้ตอนนี้ทิพย์ตาเป็นงี้ใครไปทักใครก่อนใครไปหาใครทิพย์ทักก่อนทิพย์ทักว่าน่ารักจังเชื่อจริงจริงอ่ะจริงเหรอมาจับแก้มเราเลยน่ารักจังเชื่อมาจับคุณงี้เหรอใช่เหรอแล้วเป็นคนเดียวที่ทำอย่างนี้ด้วยนะใช่เพราะอะไรครับคุณกับทิพย์ไม่รู้เขาน่ารักอ่ะแต่ก่อนตอนเด็กๆเขาจะอ้วนกว่านี้ด้วยจะแก้มชมพูเล่าเป็นกำเมืองได้ไหมเล่าเรื่องที่เราจะถามแล้วอู้กำเมืองเนี่ยต้องอู้กำเมืองได้สิใช่ไหมใช่ไหมได้อะไรอย่านะตาพิรุธแน่นเดี๋ยวมันโดดจูบปากเดี๋ยวก่อนได้ถามจริงเจอกระติ๊บตอนแรกเนี่ยนะรู้สึกไงกับกระติ๊บหมายถึงตอนม.4ล่ะครับตอนม.4เนี่ยเข้ามาปุ๊บดำผมเออเหรอดำผมสั้นดำใช้คำว่าดำกระติ๊บนี่นะดำทั้งจีนแดดน่าเกลียดไหมน่าเกลียดเป็นเด็กผู้หญิงไม่น่าเกลียดคือสวยอยู่แล้วโอเคสวยแต่ดำคนสวยอยู่แล้วสวยแต่ดำก็ไม่ได้ดำมากแต่ว่าก็ดำอยู่ดำคนเชียงใหม่ทั่วไปใช่ครับเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบไม่อยากจะคบไหมผู้หญิงคนนี้กล้าอย่างนี้นี่กล้าไม่แบบ
่ผู้กำเมือนักกำเมือนอุ้งกำเมือนอยู่ดีๆมาจับแก้มเนี่ยใช่แล้วไหมใช่แล้วมะทำไมมันแก้ทำไมมันกล้านี่ไงใช่พูดเลยแบบพูดเหนือเลยพูดเหนือเลยก็เลยอายก็เลยเขินก็เขินเราเขินเขาใช่ค่ะแล้วยังไงพอเจอแล้วคนนี้นิสัยยังไงนิสัยเป็นไงวีรกรรมเล่าวีรกรรมเข้ามาเคยมีตบตีกับเพื่อนไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีตบตีแต่ยิ่งกว่านั้นนี่หรอยิ่งกว่านั้นเอาเฮ้ยใช้คำสั้นยิ่งกว่านั้นเราเล่าเอาเรื่องยิ่งกว่านั้นอะเรื่องเป็นยังไงก็เรื่องมันก็มีอยู่ว่าจะเล่าดีไหมเล่านะท่านเล่าไปเลยเล่าไปเลยไม่ต้องห่วงแต่เป็นเรื่องดีอยู่อ๋อเอาก็คือมีเรื่องของการเนี่ยมันไม่มันพังกันวันนี้แหละเรื่องมันก็ดีอยู่ก็บอกว่าประมาณเหมือนว่าเรียนมีสายวิทย์สายห้องสายวิทย์คุณครูก็รักพาไปที่นู่นตอนนั้นพืชสวนโลกมีพืชสวนโลกด้วยสายศิลป์ก็จะอยู่นี่เก็บขยะเก็บใบไม้น้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยเราอะนะคือแบบจ่ายค่าเทอมเท่ากันก็ไม่เคยได้ออกไปไหนเลยแล้วก็มีห้องคนนึงเด็กคนนึงเป็นแบบประธานนักเรียนประธานนักเรียนใช่แล้วเขาก็มาบอกโอ้ยเขาก็เอาแต่คนเก่งๆไปคนแบบเหมือนคนโง่ๆอยู่โรงเรียนไปเก็บขยะกินหญ้าไปก็ประมาณนี้เราก็เลยแบบได้ยินก็แบบช่วยหน่อยนะก็คือไม่ได้ยินด้วยไงไม่ได้ยินบอกว่าอยากไปบ้างช่วยหน่อยนะประมาณ3วิน้ำตาไหลแบบสนั่นแล้วก็แบบไปหาอาจารย์คะหนูไม่ได้ว่าอะไรนะคะอาจารย์จะให้หนูอยู่โรงเรียนพวกหนูอยู่โรงเรียนหนูทำได้นะคะแอคติ้งเก่งแต่ประธานนักเรียนทำไมจะต้องมาว่าพวกหนูโง่ด้วยคะโอ้แล้วก็แบบแอคติ้งหนักมากนับ1ถึง3 1 2 3ทำไงวะเฮ้ยพี่นายเราอะไรอาจารย์ครับพูดดิมันเซอร์ครับอะไรอะไรผมจะเซอร์แต่พวกหนูไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆเลยไม่ใช่คนดูเอาต้องร้องมาเซอร์ครับนักเรียนร้องมาเซอร์ไม่ต้องร้องเลยฮะแล้วตอนนั้นโดบิวด้วยตอนนั้นโดบิวแบบช่วยด้วยนะช่วยด้วยนะก็รักเพื่อนก็ทำได้อยากถามไหมอยากถามได้เลยไหมน้องคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกับกระติ๊บตั้งแต่ม.4จริงหรือสับขาหลอกครับตอบพร้อมกันนะตอบพร้อมกันนะตอบพร้อมกันนะมีคนผิดแน่นอนกระติ๊บรอดละตอนนี้คือไม่สองไม่สองโดนไม่สองโดนก็โดนหนึ่งเลยพี่เอาไงนี่แต่เมื่อกี้พี่ครับกระติ๊บดีใจครับอีโดรอดแล้วเอาอย่างนี้นะขอพูดอะไรสั้นๆขอจะชาร์จคำมันนะครับพี่เขียนเถอะทำไมสับขาหลอกเว้ยพี่คิดว่าเพราะว่าอะไรจริงๆผมรู้ว่าจริงเอาหรออีกแล้วออกตัวอันนี้จริงแล้วผมเนี่ยทำเพื่อรายการจริงๆนะเอาจริงๆเนี่ยคู่นี้ยากนะเพราะว่าเขาผัดกันแบบทำหน้าที่ได้ดีมากแต่คิดว่าสับขาหลอกเนี่ยเพราะว่าน้องคอนโดคอนโดน้องคอนโดเนี่ยคือเป็นคนเชียงใหม่พูดเชียงใหม่ได้ทะเลเอ๊แต่ถ้าเป็นเชียงใหม่แท้ไม่น่าจะทะเลไม่เรารู้สึกได้ว่าสองคนนี้มันมีอะไรที่โหคอนโดรีแลกซ์มากสบายมากแล้วคือเหมือนน้องพยายามจะพูดให้มันดูเหมือนจะจริงจะหลอกให้ทำให้เราดูงงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราสัมผัสได้ว่า2คนมีรีเลชั่นจริงๆอันนี้นี่โอเคอยู่ที่กระติ๊บเดี๋ยวตอบนะฮะคนนี้คือคอนโดเป็นเพื่อนสนิทสมัยวัยเรียนของคนที่เชียงใหม่จริงหรือสับขาหลอกครับจริงๆผมรู้ว่าจริงผมเนี่ยทำเพื่อรายการจริงๆนะเป็นคนเชียงใหม่แล้วบอกว่าพูดเชียงใหม่ได้แต่ทะเลเอ๊แต่ถ้าเป็นเชียงใหม่แท้ไม่น่าจะทะเลเราสัมผัสได้ว่า2คนมีรีเลชั่นจริงๆอันนี้จริงหรือสับขาหลอกครับตอบว่าจริงค่ะจริงคุณคอนโดนี่เกือบได้เป็นดาราตอนสมัยหนังเรื่องรักแห่งสยามก็จะมีมาริโอ้กับน้องผีดังเลยอย่าบอกว่าเขาไป
แคทออดิชั่นไปออดิชั่นด้วยคือเขาเป็นคนแรกในโรงเรียนที่มีแมวมองก็ต้องเห็นเป็นดาราแล้วทำไมไม่ได้คือมีแมวมองมาหาเขาตั้งแต่สมัยม .5 ม .6 แล้วมั้งเขาหล่อไงเขาหล่อไงแล้วเขาก็ไปกรุงเทพไปออดิชั่นที่กรุงเทพนะแล้วก็โอ้ยดีใจด้วยลุ้นด้วยแล้วพอสักพักโดกลับมาโดได้ไหมอ่ะรักแห่งสยามอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าเขาให้แสดงไอ้ความสามารถพิเศษแล้วนู้นแสดงอะไรอ่ะเชียร์ลีดเดอร์ชอบเชลิดาโอเควันนี้ขอบคุณมากนะเป็นเพื่อนสนิทของกระติ๊บเลยวรเศษวรเศษรักษาขอบคุณครับขอบคุณครับรอดตัวเฮ้ยก่อนเลยฟ้าได้ตลอดแต่มันจักรตีจริงๆทริคฟ้าฟ้าวันนี้เอาสี่ซี่เลยไปอยู่ข้างมาใช่ครับมาแล้วครับคุณนี่ดูดีมากเลยนะทำไมฮะฟันขาวสะอาดไม่มีฟันหล่อเลยนอกจากฟันขาวแล้วเนี่ยรูปร่างผมขออนุญาตดูซิกแพคคุณหน่อยได้ไหมเขาโอ้โหตอนนี้แห้งสุดๆครับป๋านี่แห้งสุดๆแล้วเหรอครับผมโอ้โหไอ้ลูกขอดังเป่งๆเลยไอ้ลูกนี่มึงสร้างยังไงวะเนี่ยมาไม่รู้ไม่เห็นมันตัวอย่างงี้เนี่ยนะบักกักเนี่ยนะเขามีผู้ดูแลคุณหนูไอ้นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้จริงๆเรื่องจริงเรื่องจริงต้องคนคอยดูแลระวังต้องระวังอะไรบ้างไหนลองเล่าดิที่คนไม่รู้อ่ะโอ้โหคือผมนี่แพ้เยอะมากแพ้ทุกอย่างพี่แพ้นี่ทุกวันนี้ก็คือหน้าสดไปทำแต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าก็ไม่ได้โอ้เหรออาหารต้องเลือกกินคนที่มานี่เป็นใครเป็นคนดูแลครับชื่ออะไรบอนนี่ฮะผมเลยนะคนนี้ผมเลยครับบอนนี่ครับอย่าจับตัวเดี๋ยวเขาดูอยู่ไหนบอกไม่แสดงออกมากไหนบอกไม่แสดงออกมากเดินมาเป็นลูกช้างใช่ไหมไม่เดินมาเป็นลูกช้างเชียวไม่เยอะไม่เยอะอย่างนี้ก็ดูรู้แล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมเดินเขาไม่แต่งหญิงไงดูแลมากี่ปีแล้ว2ปีครับ2ปีครับแต่ก่อนทำอะไรทำอะไรมาก่อนเป็นช่างแต่งหน้าครับอ๋อโอเคเป็นช่างแต่งหน้าแล้วไปเจอหยวนได้ไงก็พอดีวันนั้นไปแต่งหน้าในกองเราแต่งหน้าด้วยใช่มั้ยเราแต่งหน้าด้วยใช่มั้ยมีลูกค้าเยอะมั้ยลูกค้าส่วนใหญ่งานอะไรงานอะไรก็งานบวชบ้างบ้างงานบวชมึงจะงานบวชจะบ้ากองละครกองอะไรงานบวชงานบวชบ้างอะไรแต่งหน้างานอะไรมั้ยรายการทีวีครับอ๋อรายการทีวีอายุเท่าไหร่เนี่ยถ่ายได้มั้ยอ่า32ค่ะ32เหรอครับ32ค่ะเออเฉยทำไมเราไว้หนวดอ่ะเพราะอะไรอ่ะบันนี่มิดโกนหายมิดโกนนี่มิดโกนหายแสดงว่าเดี๋ยวหนวดมันขึ้นขนาดนี้เลยเหรอถ้ามันใช้ตั้ง7วันไม่ผูกเป็นเปียเลยไงนั่นรับเออยนเขาใช้อะไรโกนหนวดอะไรโกนหนวดครีมโกนหนวดอะไรอย่างงี้อะไรโกนหนวดบอกมิดโกนครับเป็นไงจี๊ดไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวหมายถึงว่าคุณจ้างเขาจากช่างแต่งหน้ามาเป็นผู้ช่วยติดตามคุณไปในกองถ่ายหรือยังไงคือจ้างเป็นช่างแต่งหน้าคืองี้ครับคือว่าเขาจะให้เราพิธีกรเนี่ยนะครับเลือกช่างคนที่มาอยู่กับเราเลยแต่คราวนี้เนี่ยพี่เขาแต่งหน้าอยู่แต่ว่าอยู่ในไม่แต่งหน้าแทนที่เขาจะมาแต่งหน้าทำผมเราก็กลายเป็นว่าให้เขามาดูแลเลยผมถามนิดนึงทำไมต้องเลือกคนนี้เพราะว่าคุณเจอช่างแต่งหน้าอะไรใดๆมันก็ต้องเยอะแล้วนะใช่ๆก็คือเป็นผู้จัดการครับผู้จัดการเป็นคนเจอก่อนเขาเลือกให้โยนี่มาดูแลอยู่นอกจากเราที่เป็นช่างไฟอยู่ที่โอ้ยนี่ก็อำนะดูอำคุณบอกว่าหยวนนี่เขาเป็นคนแพ้อะไรบ้างนะแพ้ชูรสผงชูรสไม่ได้เลยไม่กินเค็มทะเลไม่ได้ไม่กินเค็มไม่กินหวานไม่กินเค็มไม่กินเค็มไม่กินหวานเนื้อสัตว์กินได้แต่มีสัตว์เฉพาะไหมที่แบบว่าแต่ถ้าติดกระดูกมาเนี่ยเขาจะไม่กินต้องแล่มาจุดใช่ใช่ต้องแล่มาให้เรียบร้อยทำไมว่ากระดูกก็ไม่กินอะไรที่ติดกระดูกเลยก็ทำเพราะอะไรกัดเอาที่ว่ากัดเอาตรงไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อันที่มันติดกระดูกก็ไม่กินเลยอ่ะเราเคยรำคาญไหมรำคาญอยู่แต่ดวนเขาจะทำใจไม่ได้ด้วยค่ะทำไมฮะเพราะว่าเขาจะไม่กินเนื้อแล้วไงเขาจะเอากระดูกไปนอนแทะข้างใช่เลยคนไม่ใช่หมาคนไม่ใช่หมาไม่ใช่แทะอยู่นั่นคนละอย่างกันหมาใช่ใช่ทำไมหยวนถึงไม่กินกระดูกเพราะอะไรเราเคยรู้ไหมเขาเคยบอกเราฟังไหมว่าทำไมไม่เคยถามกันไม่เคยถามเรารู้อยู่แล้วไม่กินกระดูกใช่ถ้าสมมติว่าน่องไก่นี้ไม่ได้เลยไม่ได้น่องไก่ไม่เท่าไหร่คุณอะไรพี่เกิดเป็นปีกอะปีกไก่เงี้ยปีกไก่ทำไงซุป
ซุปเปอร์แล้วก็หลีกต้มยำซุปเปอร์เป็นตีนไก่ล้วนๆยังไงเราผกให้ก่อนมั้ยบางทีถ้าเกิดมีของพวกนี้หยวนเขาก็เลือกที่จะไม่กินเลยไม่กินเลยแล้วหยวนนี่เป็นคนกินเก่งไหมเขาจะกินวันละมื้อกินวันละมื้อโอเคมื้อเดียวมันโอ้นี่ออกพระเลยมันเป็นสูตรการออกกำลังกายที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองค่ะอ๋อนี่แหละวันนึงเขาจะกินประมาณบ่าย2แต่จะกินข้าวประมาณ4จานโอ้โหกินได้ใช่ๆจริงๆๆๆกินมื้อเดียวกินมื้อเดียวกินตอนบ่าย2ใช่ครับใช่กินทีข้าว4จานข้าว4จานกับ 4-5 อย่างแล้วก็คนลึกกระสอบเอาให้แน่ถังเบียร์ครับโยนหายโยนหายเหรอไข่ประมาณ6ถึง10ฟองได้ใช่ใช่จริงๆผมกินไข่เยอะไม่หยวนทำไมไม่แบ่งเป็นหลายๆมื้อครับคือหยวนกินเยอะมากใช่ไหมครับกินเหมือนคนปกติเนี่ยเป็น3มื้อมารวมมื้อเดียวโอ้โหหยวนตัวใหญ่มากแต่พอมากินมื้อเดียวหยวนรู้สึกว่ากล้ามหยวนเนี่ยก็ยังอยู่ด้วยแล้วก็ไขมันก็น้อยด้วยครับวันนี้หยวนมีแฟนไหมไม่มีเพราะอะไรเขาเลือกเยอะหรือไงหรือแพ้ผู้หญิงแพ้ผู้หญิงเขาไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้เออเลยเหรอใช่ใช่ไม่พูดกับคุณเลยเหรอไม่ปรึกษาเลยจะเป็นเรื่องงานโทรมาวันนี้จะมีถ่ายที่นี่ที่นี่เรามีแฟนไหมเราอะไม่มีมีผัวไหมอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนี้สมมติว่าพี่มีชายโสดเลยนะชายโสดนิสัยดีน่ารักเลยจะมอบให้โอเคไหมลองคุยกันดูโอเคไหมลองคุยกันดูไข่ไปไหมไข่ไหนข้าวจัดไปเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเกินเนาะไม่หมดเกินเกินทำไมวะอยากจะบอกจะถามไหมเออถามได้ถามได้ซึ่งกันและกันมากที่สุดเฮ้ยมีเล่าเอาใครประทับใจใครเฮ้ยให้เล่าถูกบันนี่พี่บันนี่ประทับใจอะไรหยวนอยู่นี่ดีกว่าหยวนเขาจะเป็นคนชอบเทคแคร์แบบเวลาไปออกกองฮะดูแลครับแบบเวลาเราขับรถไม่เป็นไงฮะก็จะขอติดรถไปด้วยเขาก็จะเราจะขอไปลงกลางทางเงี้ยนี่เขากลับไปส่งที่บ้านให้เลยนี่อันนี้ประทับใจปะพอถึงบ้านเสร็จมีไลน์มาถามด้วยว่าถึงย่างถึงยังเป็นไงกินข้าวยังคิดถึงนะจุ๊บจุ๊บไม่ใช่เนี่ยเล่าไปน้ำลายไหลเปรี้ยวปากทำไมเราอยากขอลงกลางทางเพราะเรามีต่อแม่นักต่อใช่ไหมนักเด็กช่างไฟอยากรู้นะหยวนไปส่งถึงบ้านครับเล่นดูถูกผู้จัดการพี่หยวนชื่ออะไรพี่ยาพี่ยาไม่รู้จริงคือจะสลับกับพี่ยาถ้าเกิดพี่ยาไม่ว่างก็จะโทรเรียกอาถามแม่รู้จักผู้จัดการครับผู้ชายคนนี้คือบอนนี่ที่ดูแลคุณหยวนจริงหรือสับขาหลอกครับใครจะถูกโอเคอะไรพี่ว่าจริงจริง2คนลูกพี่เพราะว่าถามว่าผู้จัดการเขาชื่ออะไรเขาชื่อพี่ยาเราก็รู้จักพี่ยาแต่ว่าที่เป็นแบบข้อมูลเรื่องลึกข้อมูลในสุดกว่านั้นคือถามเขาว่ามีแฟนไหมแต่นี้ก็ถ้าเตรียมกันมาเรื่องนี้อาจจะไม่ได้คุยหรือคุยบางๆแต่เขากลับตอบว่าไม่มีแฟนจะถามว่าทำไมไม่มีแฟนถ้าเกิดเป็นตัวป้องก็อาจจะให้เหตุผลเบสิกทั่วไปแต่นี่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้น้องเขาก็น่าจะรู้จักหยวนเป็นอย่างดีกระติ๊บหนูบอกว่าจริงติ๊บรู้จักบุคลิกท่าทางก็น่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงได้จริงๆคือน่าจะเป็นช่างแต่งหน้าได้จริงๆแล้วก็ลักษณะถ้าติ๊บเป็นคนที่อยากมีคนดูแลติ๊บก็อยากได้เหมือนพี่บอนนี่บุคลิกแบบนี้ไม่แบบนี้ทำไมพูดน้อยๆเพราะติ๊บเป็นคนพูดมากไงอ๋อต้องเงียบๆไม่รำคาญใช่แล้วเขาก็ดูแลเอาอีกคอนโดมาดูแลอู้ตายเลยใช่ไหมล่ะคอนโดนี่เหมือนเมียพี่โน้ตเลยเนี่ยแล้วทำไมฮะโอ้พูดไม่หยุดเลยบ่นทั้งวันเลยอ้าวพาทิ้งยิ่งกว่านั้นอีกปากก็เล่าให้ด้วยพี่ตัดสินใจว่าสับขาหรอกไม่เชื่อพี่โน้ตไม่เชื่อผมไม่เชื่อเพราะบางพูดบางอย่างมันไม่เนียนอะใช่ครับเช่นอย่างเรื่องไปกองถ่ายพอจะกลับเอ้ยขออาศัยติดรถไปด้วยได้ไหมแล้วหยวนก็บอกได้ก็ขึ้นไปก็คนคุ้นเคยกันไม่เห็นต้องใช้คำพูดนี้ไงมาเล่าให้ฟังทำไมใช่ไหมหยวนไปงี้ก็ขึ้นแล้วจะลงตรงไหนค่อยว่ากันไม่ใช่ป๋าคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอนนี่นะครับเขามากับรถตู้อยู่แล้วตอนเช้าเขาขึ้นที่กองเดียวกันคราวนี้เวลากองถ่ายกลับไปเนี่ย
ตรงที่บริษัทเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับบ้านพี่วันนี้อยู่คุณไม่ต้องมาออกตัวคุณดูฟันพี่โน้ตสิโอเคมีคนผิดแน่ๆจะ2คนหรือ1คนคุณหยวนครับคนนี้คือบันนี่คนคอยดูแลคนตามกองถ่ายออกไปดูแลเรื่องงานจัดการนู่นนี่นั่นจริงหรือสับขาหลอกครับจะถามว่าทำไมไม่มีแฟนถ้าเกิดเป็นตัวฟ้องก็อาจจะให้เหตุผลเบสิกทั่วไปแต่นี่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้น้องเขาก็น่าจะรู้จักหยวนเป็นอย่างดีบุคลิกท่าทางก็น่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงได้จริงๆคือน่าจะเป็นช่างแต่งหน้าได้จริงๆไปกองถ่ายพอจะกลับเฮ้ยขออาศัยติดรถไปด้วยได้ไหมแล้วหยวนก็บอกได้ก็ขึ้นไปก็คนคุ้นเคยกันไม่เห็นต้องใช้คำพูดนี้ไงจริงหรือสับขาหลอกครับตอบว่าสับขาหลอกครับกระติกไปแล้วเหลือหยวนคนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่บอนนี่เป็นกระเทยไหมไม่เป็นครับไม่เป็นด้วยแกเดินเหรอแกเดินเหรอไหนเดินอีกทีได้เดินอีกทีได้เดินออกมาเนียนมากเนียนมากบอกเลยว่านี่ทีมงานเลยจริงเฮ้ยมึงเนียนเออมันร้ายว่ะเฮ้ยชื่อจริงชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเพื่อนชื่อว้าวครับชื่อว้าวครับชื่อว้าวเขาทำงานอะไรครับทำโปรดักชันครับทำรายการทีวีครับทำรายการทีวีที่ไหนฮะที่ไหนอะไรยังไงเปิดของตัวเองเล็กๆครับเปิดของตัวเองเล็กๆนะครับโอเคสุดยอดน้องอำนาจปลั่งกลางน้องว้าวขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคไปพบกับบอนนี่ตัวจริงครับที่ดูแลอยู่ครับบอนนี่บอนนี่ดูขาวอ่ะนี่โอ้โหใครใครคุณรู้จักเหรอลูกน้องเก่าผมอ๋อเหรอออกมา2ปีแล้วเนาะครับก็มาอยู่กับหยวนเนี่ยเหรออ๋อไม่ครับก็ทำเป็นช่างแต่งหน้าเขาเป็นช่างแต่งหน้าทำผมในรายการต่างๆจริงๆก็คือแต่งหน้าแต่งเป็นช่างแต่งหน้าอยู่แล้วแล้วตอนอยู่กับพี่ดูก็คือแต่งหน้าไม่เป็นครีเอทีฟเป็นครีเอทีฟเขาทำหลายอย่างแล้วพี่หยวนแพ้อะไรบ้างเมื่อกี้คนนั้นเล่าเรื่องจริงไหมจริงพี่หยวนเขาแพ้เลยคือตอนแรกไม่ทราบเราก็เป็นช่างแต่งหน้ามาถึงอ้าวน้องหยวนแต่งหน้าผมไม่แต่งครับงั้นลงแป้งฝุ่นไหมคือเราอยากทำหน้าที่ใช่ไหมไม่ได้ครับผมแพ้แป้งฝุ่นอ้าวคนอะไรแพ้แป้งฝุ่นงั้นที่ขอฉีดน้ำแร่แล้วกันผมแพ้น้ำแร่ครับโอ้โหน้ำแร่มาด้วยน้ำแร่ก็ไม่ได้แล้วเขาอาหารเขาแพ้อะไรกินอะไรไม่ได้บ้างคือเรื่องอาหารเนี่ยคือจริงๆเขาบอกอย่าบอกว่าน้องเยอะน้องไม่เยอะเลยนะน้องไม่เยอะน้องไม่เยอะเมื่อกี้ขอแก้ข่าวไม่เยอะโอเคเขาไม่ใช่คนเยอะคือไปร้านข้าวแกงนี่คือกินได้ปกติแต่ว่าเราแค่บอกว่าอ๋อขอเอาอันนี้ใส่ผงชูรสไหมถ้าไม่ใส่น้องกินได้คือหนึ่งแพ้ผงชูรสอันนี้คนแพ้ผงชูรสเยอะนะคือปกติเราแพ้เราก็แค่อาจจะรู้สึกเหมือนลิ้นแข็งๆใช่ไหมครับคือวันนึงไปออกกองปุ๊บเราถามป้าแล้วว่าป้าใส่ผงชูรสป้าบอกไม่ใส่ไม่ใส่ป้าคลีนมากเลยหนูกินได้เลยลูกอ่ะบอกจริงๆนะกินเข้าไปวันนึงปุ๊บมาถึงน้องนี่เห่อเป็นรอยไหม้ขึ้นตรงคอแล้วหาหมอนานมากแล้วบอกพี่บอลน้องโดนแล้วแหละโดนอะไรผงชูรสเต็มใส่ขนาดนั้นเลยวะผิวเหมือนเป็นรอยไหม้เป็นจ้ำๆแล้วรอยกระดูกนั่นจริงไหมเนื้อติดกระดูกไม่ได้เนื้อติดกระดูกนี่พอเขาคือเคยถามกันแล้วเนาะคือเขาบอกเขารู้สึกมันหยุ่ยยะมันเหมือนอันนี้คือความไม่ชอบไม่ใช่แบบว่ากินไม่ได้อันนี้ไม่แพ้ความไม่ชอบเหมือนคนไม่ชอบเรื่องใจไม่ใช่เรื่องกายก็เบียร์นะมันอยู่ยากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ยากแม่ป่าอยู่ยากนะอยู่ยากแต่อยู่ได้แล้วเรามีความสบายตัวไม่เหมือนไม่มีภาระอะไรไหมความรู้สึกผมอยากรู้อ่ะเพราะเราไอ้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไม่รู้สึกว่ารำคาญตัวเองไหมรำคาญตัวเองไหมคือดัดเหมือนกันครับป๋านี่คือเป็นเหตุผลที่หยวนเวลาไปทำงานเนี่ยหยวนต้องไม่พูดหยวนจะไม่พูดเลยถ้าไม่มีพี่บอนนี่หยวนก็จะไม่พูดหยวนก็จะแบบปรึกษาหมอบ่อยๆไหมทนใช้ทนเอาไปพี่ทนเลยคือแบบว่าเห็นปุ๊บกินไม่ได้ก็ไม่กินทั้งวันตกลงความประทับใจของบอนนี่ที่มีต่อหยวนคืออะไรครับจริงๆก็ทำงานกับดารามาเยอะนะหลายๆคนแล้วก็อย่างน้องเนี่ยคือเรามาทำงานเราก็เหมือนช่างกองถ่ายปกติไม่ได้มีอะไรเราก็ทำงานพอเสร็จแล้วน้องหยวนบอกว่าพี่บอนนี่กับน้องไหมไปเฮ้อเดี๋ยวน้องไปส่งคำว่าไปส่งคือแค่ติดรถไปใกล้ๆเราก็ดีใจแล้วไปส่งบ้านคือครับมีน้ำใจใช่แล้วก็แบบคราวนี้เลยบอกว่ารถติดน้องไม่ต้องลงพี่ขอร้องบ้านอยู่ราชดาใช่ไหมครับเขาจะไปฟิตเนสแถวสีลมแล้วบอกพี่ไปลงตรงนั้นขึ้น BTS ง่ายมากใต้ดินไปเอาขึ้นไปปุ๊บไลน์มาพี่บันนี่ถึงบ้านยังครับนี่เป็นห่วงแล้วก็โอ้ขนาดนี้เลยเหรอฝนตกพี่บันนี่เปียกหรือเปล่าครับโอ้ป๋าอยู่นะแมนนะบอกเลยอย่าให้รู้นะไม่เลยอย่าเลยจริงเข
าเป็นคนเทคแคร์เป็นคนเทคแคร์คนนะวันนี้ขอบคุณมากมาร่วมรายการกับเราจากกระบอกพุ่งเสือครับขอบคุณครับส่งโทษสาวๆแล้วพี่มาหยวนสุดยอดอ่ะแคปเจอร์นะครับรูปที่หน้าจอทีวีของท่านด้วยนะครับผมเก็บเอาไว้แล้วอัพออนไลน์ลง IG และ Facebook นะครับจักรจี้เหงื่อจักรจี้เหงื่อคนสุดท้ายคุณตาไทยเป็นใครของคุณเนี่ยเป็นคนสนิทของเขานี่เหมือนญาติเลยนะพี่ตั้งแต่เด็กเลยเหรอค่ะสนิทคนเด็กเนี่ยเหรอเป็นลักษณะไหนพี่ป้านะอาเพื่อนวัยไหนวัยใกล้เคียงคุณดูจริงๆเขาเสมือนผู้จัดการเสมือนคนสนิทเสมือนญาติเสมือนทุกอย่างเลยอะค่ะเหมือนน้องเป็นหลานเป็นอย่างเดียวคือที่เขาเป็นไม่ได้คือเงานี่เลยเหรอเป็นทุกอย่างเลยจากนี้คือเงาเลยนะเลยจากนี้คือเงาเลยรู้จักกันตั้งไหนอายุเท่าไหร่คือเขาเข้าอนุบาลสองเราไปเฝ้ามันจะเล่นกับมันอะเราม.1เราอยู่บ้านคนเดียวไม่มีคนเล่นด้วยไอคนเนี้ยบ้านข้างๆของเล่นเยอะแล้วก็แม่เขารวยเราก็เลยไม่อยู่บ้านเราแล้วไปอยู่บ้านเขาไปตีซีบ้านเขาแล้วอยู่บ้านเขาเลยแล้วก็ไปเล่นไปเลยแล้วไปสิงนั่นแหละไปอยู่แล้วก็เขาย้ายไปกี่บ้านก็ตามไปอยู่กับเขาเลยแม่ไม่คิดว่าเขาย้ายหนีแม่มั้งหรอไม่หนีเพราะว่าเขาเป็นสมุนเรานี่ทิปแรงนี้นี่คือเป็นสมุนเราเราสิบกว่าขวบเราหลอกให้เขาเป็นสมุนเราเป็นสมุนเราเช่นหลอกยังไงก็มีอึ่งอ่างแล้วก็อึ่งอ่างเนี่ยพอจับไปสักพักมันจะพองพอไอ้นี่แข็งเมืองปุ๊บเราก็บอกแกอยากเป็นแบบสิ่งนี้ใช่ไหมเราก็จับมาแล้วก็ขยับขยับปุ๊บปั๊บปั๊บอึอ่ามันพองไม่เอาหนูไม่อยากเป็นโอ้มีอิทธิฤทธิ์เสกอึอ่าให้พองถ้าแกแข็งเมืองเดี๋ยวแกจะเดี๋ยวก่อนนั่นคือเด็กตอนนี้เขามา5ขวบตอนนี้มันต้องโตแล้วนะเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันสักเท่าไหร่มันยังเป็นสมุนคุณอยู่อีกเหรอยังเป็นไหมเป็นชื่ออะไรชื่อเคชื่อเก๋แต่เรียกมาไอ้เคเนี่ยแม้แต่ชื่อเขาไปเปลี่ยนก็ไม่ดีเขาชื่อเก๋เลยนะว่าอะไรดีคุณเก๋ไปพบเลยครับน้องเก๋ของพี่ผัดไทยจำความได้ไหมตอน5ขวบที่เขาหลอกเราหรืออะไรที่เราเจอผัดไทยครั้งแรกพอจำความได้ไหมค่ะค่ะยังไงทำไมเราถึงคิดว่าพี่คนนี้ชอบพี่คนนี้เพราะอะไรก็ชอบอะค่ะก็เล่นกับพี่เขาคนเดียวอะค่ะเล่นกับพี่เขาคนเดียวแล้วตอนเด็กๆกลัวไม่กลัวเขาบ้างไหมกลัวค่ะกลัวเพราะอะไรฮะเขาไม่เหมือนเป็นเขาอย่างเงี้ยค่ะเหรอเขาไม่เหมือนเป็นเขาเหรอเขาเป็นยังไงลักษณะเหมือนเจ้าเข้าเหรอค่ะอย่างนั้นนะคะมีปีองค์เงี้ยเหรอก็ขาเป็นเสียงอื่นอะไรเงี้ยเฮ้ยเสียงอื่นเลยเล่นเสียงสองเด็กๆเลยแม่เฮ้ยผัดไทยคุณเป็นงี้แต่เด็กเลยก็หนูไม่มีเพื่อนเล่นหนูก็หาวิธีเอามันไว้ไงเราเลยกลัวว่าพี่เขามีองค์ว่างั้นเนี่ยคุณไปอยู่บ้านเดียวกับเขาเนี่ยไปอยู่บ้านเขาเลยแล้วคุณบอกที่บ้านคุณว่าไงอ่ะบอกจะไปอยู่กับมันแค่นี้อ่ะไปด้วยไปแล้วบ้านเนี่ยเขาก็โอเคอ๋อเหรอแสดงว่าแม่เขาไว้ใจผัดไทยไว้ใจเขาว่าตอนเด็กเรียนเก่งไงแบบโปรไฟล์ดีเรียนหนังสือเก่งได้ที่หนึ่งคือแบบดูแล้วแบบไม่รู้ไหมว่ามันมาแกล้งลูกพอเบื้องหลังสายตาผู้ใหญ่อ่ะมีดูแลเรื่องยาเยอะจัดยาให้ทานจริงเหรอเรื่องจัดยาด้วยป่ะจัดยานี่ไม่ประทับใจทำไมจัดยานี่โกรธแค้นทำไมเพราะว่าคือผัดไทยมียาต้องทานหลายอย่างใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นถ่ายระเบิดเทิงเสร็จแล้วก็ต้องกินยาแก้แพ้เพราะอยู่ดีๆก็แพ้ขึ้นมาแบบจามคิดมุกคิดตาเลยบอกแล้วก็จะถ่ายไม่เอายาแก้แพ้เอายาแก้แพ้มาแล้วไอ้เราก็นึกว่ามันรู้มันก็รีบไอ้เนี่ยไม่ขึ้นเสียงไม่ได้พอขึ้นเสียงจะตะลีตะลานรีบทำวันนั้นขึ้นเสียงขึ้นเสียงเร็วๆสิเร็วๆดังก็ตะลีตะลานไปหยิบยานอนหลับมาให้พอนางส่งปุ๊บอ๋อมันเม็ดเหมือนกันเหรอเหมือนกันเม็ดเล็กสีขาวส่งปุ๊บนั่งสักพักได้ยินแต่เสียงคนมาพูดอยู่ข้างๆหูตอนที่นอนอยู่บนโซฟาว่าอีผัดเป็นไรอ่ะอีผัดเป็นไรอ่ะอีโอ๊ตวรวุฒิมาผัดกูมาแล้วผัดอีผัดเป็นไรอ่ะแบบได้ยินแต่อย่างเงี้ยแต่หืออะไรไม่ได้พี่รู้ป่ะถามไหมมันมีอะไรที่เขาทุเรศไหมภัยเนี่ยถ้านักเกียรตินักเกียรติก็ไม่รู้เหมือนกันคำเอาเรื่องที่แบบเรารู้สึกโอ้โหมันเอาประทับใจก็ได้เอาประทับใจอ่ะคือเราไปที่โรงพยาบาลสัตว์ที่หนึ่งค่ะร้านสัตวแพทย์ร้านหนึ่งเป็นโรงพยาบาลข้างในแล้วก็ข้างนอกเป็นร้านอาหารสัตว์แมวของร้านนั้นอ่ะเดินผ่านมาตัวใหญ่แล้วไงแล้วมันทำอะไรคุณมันก็ตะปบแบบเสือค่ะเข้าที่แขนคุณนะเรากัดไหม
กัดด้วยค่ะกัดด้วยเหรอแมวกัดทำไงแล้วไงก็กัดแมวตอบเราอ่ะนิ่งคุณเฉยๆคุณตกใจค่ะตกใจนิ่งปั๊บแต่เขาอ่ะคว้ามันออกไปอะไรเงี้ยค่ะพอกัดไอ้เก๋อ่ะร้านมันจะเป็นแถวๆไปครับแล้วก็แบบหุ้ยแกอยู่ตรงนี้ฉันก็ไล่แมวว่าไอ้ต้อนแมวต้อนแมวขนาดนี้ต้อนแมวแล้วแมวมันก็จะต้องบิดแบบต้อนแมวต้อนแมวแล้วไงทำไอ้เก๋เหรอทำไอ้เก๋เหรอเข้าแมวเข้าแมวโอ้โหแกไม่กลัวไม่กลัวมันหันมากัดแกเหรอหนูจับแมวเป็นแล้วพอมันนั่นหนูก็กลับมากดแมวแล้วกดบนหลังกับแมวทีแรกอย่าทำนี่นะนั่นแล้วบ๊ะตบแมวนี่เขาเป็นคนรักสัตว์นะช่วยรักสัตว์ช่วยแต่ว่าไม่ได้ตบให้ตายแต่แบบต้องสอนมันเพราะเจ้าของสปอยมาแต่เจ้าของไม่เห็นว่าผัดเอาเข้ามุมไปแล้วเข้ามุมไปแล้วแล้วก็ไปเสร็จไปไล่ไปเสร็จเฮ้ยกูจัดการมึงเลยถ้ามันเจ็บไม่เรารู้สึกไงเลยนะเก๋เรารู้สึกไงคิดไม่ถึงว่าเขาจะเตือนแต่ทะเลาะกับแมวเพื่อเราว่างั้นเถอะปกติเขาจะรักแมวชอบแมวอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นเห็นเฮียจัดการแมวให้เราสำคัญกว่าแมวโอ้ประทับใจเลยเอาเถอะแล้วแต่คนเราเอาเลยนะพี่ช่วยชีวิตไว้นะผมเอาแล้วนะน้องคนนี้คือน้องเก๋ที่เป็นคนสนิทของบัตรไทยตั้งหลาย10ปีก่อนแล้วตั้งแต่เขาอายุ5ขวบเป็นลูกสมุนของคุณบัตรไทยใช่ก็มาจริงเลยสับขาหรอกยกความเงินครับยิงไหมยิงแล้วจับแค่หรอพี่น้องมาคนเดียวอีกแล้วคุณหยวนคุณตอบว่าจริงเพราะอะไรฮะผมอยากฟันดำครับคือสุ่มมาเลยสุ่มคือนี่ไงบางทีมันสุ่มมาเลยไม่ผมว่าจริงๆแล้วไม่น่าใช่อ้าวตอนนี้ไม่อันนี้คือสนุกนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันมีอาการอยู่สองอย่างเพราะพี่คนนี้เขาพูดน้อยมากการวิเคราะห์เขานี่ยากสิ่งนึงที่เห็นคืออาการที่เขาฟ้องทางร่างกายของเขาคือเขาหน้าแดงตัวแดงหูแดงคอแดงเลยคุณมันขี้อายมันมีอยู่สองอย่างคือคนโกหกพยายามจะกดอารมณ์ตัวเองไว้ให้นิ่งแต่มันออกทางร่างกายอย่างที่สองคือเขาอายจริงๆอ่ะกระติ๊บครับว่าไงกระติ๊บกับเห็นแย้งกับพี่หยวนนะคะกระติ๊บว่าการลักษณะของการหูแดงเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงค่ะเวลาเขินเรื่องจริงอ่ะอายมันจะหูแดงมันเป็นเรื่องของเราพี่อยากฟังจากลุงพี่คนเดียวท่านลุงพี่สวนลุงพี่สวนผู้เชี่ยวชาญผมว่าอ้าวนิ้วล็อกเลยไม่ต้องรอกูนิ้วล็อกอีกแล้วไม่ต้องรอกูเกรงมากไงผมว่าเขานัดกันมาดีกิ๊บอันนี้ผมเชื่อพี่โน้ตไหมทำไมผัดไทยต้องพูดว่าเอาเรื่องแมวสิก็มาท้องเรื่องนี้กันมาจริงๆๆอ่ะโอเคคนนี้คือเก๋เป็นคนสนิทเป็นญาติเป็นผู้จัดการเป็นสมุนของพันไทยจริงหรือสับขาหลอกครับตอบว่าจริงค่ะจริงกลัวที่สุดคือพี่โน้ตเพราะพี่โน้ตต้องเคยเห็นนาใช่เห็นไปทุกที่ไปเห็นหน้าพี่ค่ะเออถามจริงว่าหูแดงเพราะอะไรตื่นเต้นหรือว่าอายหรืออะไรมันเป็นองค์ประกอบร่วมค่ะพี่ดาราเยอะคนกล้องไฟธรรมดาเราไม่ได้เอายืนหน้าไฟอย่างนี้อันนี้หูแดงเหมือนเลือดจะทะลักออกหูอยู่แล้วเนี่ยดูจากอาการนี่เลยใช่ไหมมองหน้าตาเขาฉลาดไม่น่าจะโดนคนอย่างนี้ครอบงำได้คุณน่าไปครอบงำเมียคนนั้นมากกว่าต้องครอบงำเมียคนนี้สิแต่คิดในทางกลับกันเนี่ยมันครอบงำเรานะทำไมเพราะว่าผัดจะทำอะไรทุกเรื่องผัดต้องถามนางทุกเรื่องเลยอ่ะโอเคเรื่องเราน่ารักดีเขาก็ช่วยเหลือกันนั่นแหละมากสนิทสนมกันมาตั้งแต่หัวแกก็ดูแลเขาด้วยใช่ไหมคุณต้องดูแลดูแลเขาเลยดูแลก็เป็นแบบอย่างอะค่ะเป็นแบบอย่างโอ้คิดได้ไงอะเขาไม่ใช่เป็นแบบอย่างคนดีๆมีตั้งเยอะโอเคน้องสุชาดากรึงวิรัตโอเคขอบคุณครับมาร่วมงานกันแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เด้อไปไหนยังอยู่แม่นี่ก็จัดการพี่โน้ตก่อนยังจะเอาดังอีกเหรอปูนี้ยังจะดังอีกเหรอพี่
พี่น้อยโดนเยอะโอ้ตายแล้วพี่น้อยลุกก็นี่ไงบําเรอทางทีมงานรายการจะได้คล่องใจเฮ้ยแกล้งให้ฮาเดี๋ยวอีกเทปต่อๆไปเชิญมันมาอีกพร้อม1 2 3เป็นคนที่2หยวนเป็นคนที่2ของรายการครับทีมปันขาวเลยครับหยวนนะฮะนี่ใส่ด้วยสองโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับมาร่วมรายการกับเรานะครับพี่โน้ตกระติบหยวนแล้วก็ผัดไทยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่อย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเราใหม่ได้วันเสาร์หน้าทุกวันเสาร์เลยครับครับไปเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ